ู่ทางบ้านครับวันนี้ครับช่อง4ทีวีประชาชนครับกับผมชัชวาลกาญจนาภุตครับในฐานะผู้อำนวยการช่อง4ทีวีประชาชนและท่านประธานนิคมบุญวิเศษนะท่านนะประธานช่อง4ทีวีประชาชนวันนี้ครับอยากจะฝากบอกท่านผู้ชมทางบ้านครับว่าในวาระดิถีที่จะขึ้นสงกรานต์วันมหาสงกรานต์ของคนไทยปีใหม่ไทยผมก็มีเซอร์ไพรส์กับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกๆท่านทั่วประเทศครับวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีในดวงใจของพี่น้องประชาชนนะครับพระท่านพันโดโทดร.ทักษิณชินวัตรครับวันนี้สวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณชาครับครับสวัสดีครับท่านประธานที่ผมครับวันนี้ในฐานะใกล้วันปีใหม่ไทยนะครับผมก็อยากกราบเรียนท่านว่าวันนี้ขอให้ท่านได้ให้โอวาทกับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักท่านนะครับแล้วยังไงอวยพรให้ประเทศไทยด้วยให้เป็นขวัญกำลังใจให้พี่น้องที่รักประชาธิปไตยครับกราบเรียนท่านครับครับขอบคุณครับก็ช่วงนี้บ้านเราก็เป็นอะไรที่วุ่นวายกันมากพอสมควรทีเดียวเพราะว่ากติกามันไม่เป็นกติกากฎหมายไม่เป็นกฎหมายคนทำหน้าที่ที่ควรจะให้ความยุติธรรมก็ไม่ยุติธรรมมันก็เลยวุ่นวายกันและที่สำคัญที่สุดสิ่งที่ผมเสียดายมากที่สุดก็คือวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยเราที่มีเคยมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันสิ่งที่เกิดขึ้นมันได้ทำลายวัฒนธรรมดีๆเหล่านี้ไปแล้วเมื่อก่อนนี้เราเคยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่วันนี้เราแยกเขี้ยวใส่กันเราตีกันยิงกันแทงกันป้นกันข่มขู่กันโชคทรัพย์กันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับในประเทศไทยหลังจากที่มีการพัฒนาไปได้ถึงระดับหนึ่งจนจะเข้าสู่ประเทศที่จะพัฒนาแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นเพราะว่าความที่คนไทยเราไม่รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันโกรธแค้นเอาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีอยู่กับการโกหกมดเท็จแล้วก็คนที่ไม่รู้ก็หลงเชื่อวันนี้เนี่ยแต่ประเทศอื่นทุกประเทศที่เขามีการขัดแย้งกันเนี่ยเขาจะไม่มีการปลุกระดมโดยข้อมูลเท็จเพื่อให้เกิดความจงเกลียดจงชังซึ่งกันและกันเหตุการณ์เหล่านี้ก็ได้แบบนี้คล้ายๆอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศรวันดาประเทศเล็กๆในแอฟริกามีดีเจวิทยุอีก2คนปลุกระดมให้คนเกลียดคนเผ่าหนึ่งผลท้ายเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตายไปเกือบ 800,000 คนในที่สุดศาลโลกก็ตัดสินให้ดีเจ2คนนั้นถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่หมายความว่ามันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานอกจากคนตายไปแล้วตั้งเยอะแยะวันนี้เหมือนกันคนไทยผมก็อยากเห็นแต่สิ่งที่ความสามัคคีกลับคืนมาในประเทศไทยให้คนไทยรักกันคนไทยเอาวัฒนธรรมเดิมๆมาใช้สาเหตุที่ผมพูดถึงวัฒนธรรมเพราะว่าวันที่13เมษายนนี้เนี่ยเป็นวันสำคัญคือวันขึ้นปีใหม่ไทยก็ว่าได้นะครับที่เราเรียกกันไว้ก็คือเป็นวันที่เรานับถือเป็นประเพณีกันมานานเป็นการที่ลูกหลานไปเยี่ยมไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขออโหสิกรรมในสิ่งได้ล่วงเกินไปล่วงเกินกันไปวันนี้ผมประเพณีตรงเนี้ยผมอยากให้ได้มาประยุกต์ใช้กับคนไทยทั้งประเทศว่าเอาละเราไม่ต้องไปรดน้ำดำหัวกันแต่อย่างน้อยๆก็คือให้วันนี้เนี่ย13เมษายนเป็นวันที่เราจะให้อภัยซึ่งกันและกันเป็นวันที่เราจะมีน้ำใจต่อกันเหมือนที่เราเคยเกิดภัยพิบัติทั้งหลายไม่ไหวน้ำท่วมสึนามิคนไทยทั้งประเทศแห่กันไปช่วยเพราะเป็นน้ำใจที่เรารักประเพณีวัฒนธรรมของเราวันนี้เมื่อวันที่13เมษายนมันจบมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก็อยากให้เราลืมอดีตได้ไหมวันนี้เราใช้เวลากับอนาคตได้แล้วทำไมงั้นอีกหน่อยลูกหลานไม่รู้จะอยู่ยังไงเพราะว่าผู้ใหญ่ในวันนี้ไม่เคยวางอนาคตให้ลูกหลานนอกจากทะเลาะกันแล้วมองแต่อดีตไม่มองอนาคตกันก็ขอให้13เมษายนนี้เนี่ยเป็นวันที่คนไทยจะหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้ชาติบ้านเมืองเรามีความสามัคคีมีพลังในการที่จะวางอนาคตไว้ให้ประเทศและลูกหลานเราก็อยากให้กำกลืนกับสิ่งที่เจ็บช้ำกันไปแล้วก็เอาน้ำสงกรานต์ที่จะล้างเนี่ยล้างความ
ไม่ดีออกจากสังคมไทยซะนะครับใครที่เป็นคนชอบใส่ร้ายป้ายสีก็หวังว่าสงกรานต์นี้คงจะเป็นคนที่ดีมีสัจจะขึ้นก็หวังว่าคนไทยทุกคนจะให้อภัยคนที่เขาไม่ดีกล่าวร้ายใส่ร้ายป้ายสีและในที่สุดเนี่ยเราก็จะนำมาซึ่งความสามัคคีและก็จะนำไปสู่ความเป็นสังคมที่มีความสันติสุขนำไปสู่สังคมที่มีน้ำใจและเอื้ออาทรต่อกันก็ฝากให้พี่น้องคนไทยทุกคนครับว่าผมรักและเคารพและห่วงใยพี่น้องทุกคนแล้วไม่ต้องห่วงผมครับผมโดยกายสบายดีโดยใจก็มีแต่เรื่องห่วงใยบ้านเมืองก็อยากจะให้บ้านเมืองได้มีความสงบมีความสันติสุขคนไทยรักกันโดยเร็วเพราะเราหันไปเถอะเราไทยทั้งนั้นถ้าไทยไม่รักกันเองแล้วมันจะให้ใครมารักเรานะครับก็ขอให้13เมษายนนี้เป็นวันที่เราจะลืมอดีตเที่ยวกันให้มีความสุขแล้วใช้น้ำลดสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากตัวเราและออกจากประเทศไทยซะให้พบแต่สิ่งที่ดีงามต่อไปนะครับขอให้มีความปลอดภัยในการเดินทางไปเที่ยวไปมาหาสู่กันแล้วก็ขอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่หลังสงกรานต์ด้วยชีวิตที่สันติสุขมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าเพื่อเศรษฐกิจของเราจะได้กลับมาดีอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับท่านครับครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับและเรานะครับก็ผมก็ในฐานะทางช่อง4ทีวีประชาชนครับก็ขออวยพรนะครับให้ท่านพระท่านนายกทักษิณมีความสุขและก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับมากๆและอยู่เป็นขวัญใจของผู้รักประชาธิปไตยคนทั้งประเทศแบบเขาเรียกว่าสุดๆครับท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ